ค่ำคืนหนึ่งนอกชายฝั่งประเทศไทยบริเวณเกาะมันไนเหล่านักประดาน้ำไทยดำผุดดำว่ายอย่างขันแข็งพวกเขากำลังทำภารกิจสำคัญนั่นคือการฟื้นฟูปะการังท่ามกลางทะเลที่เดือดขึ้นจากภาวะโลกร้อนเรื่องราวนี้ใจฟูมากๆเพราะว่าที่เห็นอยู่นี้คือปรากฏการณ์ที่ปะการังจะปล่อยไข่และสเปิร์มออกมาเพื่อให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติซึ่งใน1ปีจะเกิดปรากฏการณ์นี้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและมันก็เกิดขึ้นยากมากๆโดยจะต้องอาศัยปัจจัย4สิ่งคือพระจันทร์อุณหภูมิน้ำคลื่นลมและระดับน้ำทะเลและนั้นก็หมายความว่านี่คือโอกาสทองครั้งสำคัญที่เราจะได้ลงไปเก็บตัวอย่างไข่และสเปิร์มของปะการังเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงในห้องแลบเพื่อให้ปะการังเติบโตมากพอก่อนที่จะนำกลับคืนสู่ทะเลดำเนินการโดยนักวิจัยจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสาเหตุที่ต้องมีการเก็บตัวอย่างเพื่อไปเพาะพันธุ์แม้ปะการังจะสามารถผสมพันธุ์กันเองได้ตามธรรมชาติส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาทะเลมีความอ่อนไหวมากขึ้นมากกว่า 90% ของแนวปะการังในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการฟอกขาวครั้งใหญ่อันเป็นผลมาจากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหนึ่งในนักชีววิทยาทางทะเลบอกว่าภารกิจนี้น่าตื่นเต้นมากไข่และสเปิร์มที่เก็บมาได้จะต้องนำขึ้นมาผสมพันธุ์ทันทีเพื่อป้องกันการผสมพันธุ์เลือดชิดและจะต้องเกิดขึ้นภายใต้แสงสีแดงซึ่งเรียนแบบแสงพระจันทร์เพราะว่าถ้าหากล่าช้าจะนำไปสู่โอกาสในการปฏิสนธิที่ลดลงหลังจากนั้น72ชั่วโมงไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจะถูกย้ายไปยังสถานที่ที่ให้พวกมันเจริญเติบโตต่อไปได้โครงการฟื้นฟูนี้ได้ริเริ่มโดยรัฐบาลและบรรดานักวิทยาศาสตร์เมื่อปี2016ซึ่งเกาะมันไนถูกเลือกเป็นพื้นที่ทดลองเพราะเป็นสถานที่ที่แนวปะการังมีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศนักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าอัตราการรอดชีวิตของปะการังที่ปล่อยลงสู่ทะเลจะมีมากถึง 90% เมื่อได้รับการเพาะพันธุ์ที่ห้องแลบอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่โครงการนี้ถูกริเริ่มขึ้นปะการังที่อยู่รวมกันกว่า 4,000 จุดก็ได้รับการฟื้นฟูสภาพดีขึ้นตามลำดับ